มาดูบริเวณศูนย์กลางของเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งกระทบทั้งประเทศตุรกีและประเทศซีเรียค่ะนี่แหละค่ะก็คือจุดที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นโดยจุดที่สีแดงเข้มที่สุดก็คือศูนย์กลางของแผ่นดินไหวขนาด7.8ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะโดยที่เมืองกาซีอันเตปเป็นเมืองที่ถูกกระทบอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหวที่หนักที่สุดในรอบกว่า100ปี และส่งผลกระทบทางที่ตุรกีและซีเรียเมืองอเลปโปก็เป็นเมืองที่เสียหายอย่างหนักจากการสู้รบสงครามภายในประเทศซีเรียนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าส่งผลให้ซ้ําเติมผลกระทบที่เกิดขึ้นครั้งนี้มากขึ้นด้วยค่ะและจํานวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ล่าสุดก็มีรายงานว่าเกิน1,800คนแล้วนะคะ โดยยอดผู้เสียชีวิตรวมทั้งที่ตุรกีและซีเรียเกิน1,800คนแต่ว่าความเสียหายส่วนใหญ่อยู่ที่ประเทศตุรกีค่ะ